สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักนะคะกับขิงค่ะขิงที่นิยมปลูกในไทยนะคะจะมีอยู่2ชนิดคือขิงใหญ่แล้วก็ขิงเล็กวันนี้แม่จิ๋มจะพามาปลูกขิงเล็กนะคะขิงเล็กเขาดียังไงเดี๋ยวขิงเล็กนี่เขาใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็ปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตดีดูแลเขายังไงถึงจะได้ขิงที่มีคุณภาพนะคะอย่างเงี้ยแม่จิ๋มเลือกมาเนาะเพิ่งไปขุดมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกนะเนี่ยแช่น้ำไว้แล้วนะคะ 2-3 วันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยพร้อมที่จะปลูกแล้วถ้ามันยาวลักษณะแบบนี้ให้เด็ดนี่หักเลยนะคะแบบนี้ใช้อันนี้ค่ะปลูกคุณผู้ชมจะตัดใบหรือไม่ตัดใบก็ได้แต่แม่จิ๋มจะไม่ตัดเนาะเพราะว่าต้นเขาเล็กจะปลูกทั้งอย่างนี้เลยค่ะนี่รากเขาจะยาวมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ใช้เง่านี่แหละค่ะปลูกส่วนอันนี้เนี่ยเรานำไปทำเป็นยาหรือไม่ก็แบบว่าปอกเปลือกนะคะก็นำไปต้มเป็นชาดื่มค่ะแก้วิงเวียนศีรษะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะได้ดีเลยนะคะเนี่ยลดน้ำตาลนะคะให้เลือดนะคะแล้วก็ปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติด้วยค่ะเนี่ยเง่าของขิงเนี่ยนะคะเขาจะมีรสที่เผ็ดร้อนนะคะแล้วก็สามารถขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อนะคะแก้หอบอ้ายขับเสมหะแก้บิดวิธีการใช้นะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแน่นท้องจุกเสียดอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะใช้เง่าแก่นะคะของขิงแบบนี้เลยทุบให้แตกนะคะแล้วก็นำไปบดเป็นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็นำไปต้มชงเหมือนกับแบบกินแบบเหมือนชาขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีรสเผ็ดร้อนนะคะจะไม่เหมือนขิงใหญ่นะคะขิงใหญ่นี่เขาจะมีรสเผ็ดน้อยกว่าตัวนี้ทางการแพทย์ก็เลยนิยมนะคะนำขิงเล็กนี่แหละค่ะไปทำเป็นตัวยาค่ะมีประโยชน์ตั้งแต่ใบจนถึงเง่าเลยนะคะลำต้นนี่ก็ได้นะคะที่บ้านจะนำไปใส่ต้มไก่ค่ะอร่อยมากๆเลยต้มไก่ต้มปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีรสชาติดีมากๆเลยนะคะรู้แล้วนะคะว่าขิงนี่เขามีดียังไงนะคะรีบไปหามาปลูกเลยค่ะไม่จำเป็นว่าต้องมีพื้นที่เยอะๆนะคะเราสามารถปลูกในกระถางได้วันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกขิงในกระถางค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกพร้อมกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะคุณผู้ชมต้องเตรียมดินก่อนซึ่งดินที่เขาชอบนะคะจะเป็นดินร่วนค่ะเพราะว่าเขาเป็นเง่าใช่ไหมคะเขาจะได้หัวใหญ่ๆค่ะถ้าดินแข็งดินแน่นนี่เขาก็ขยายไม่ได้นะคะใช่เฉพาะดินร่วนอย่างเดียวนะคะที่สามารถปลูกขิงได้ดินเหนียวปนทรายนะคะก็สามารถปลูกได้เช่นกันค่ะก่อนปลูกนะคะเราต้องเตรียมดินก่อนค่ะซึ่งจิ๋มจะใช้ดินร่วนนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็โรยด้วยปูนขาวนะคะซึ่งแม่จิ๋มโรยไว้แล้วแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ7วันค่ะก่อนมาปลูกก็เลยเตรียมไว้ในกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้ขิงนะคะคุณภาพดีหลังจากนั้นเราก็นำขิงที่เราเตรียมไว้นะคะลงปลูกได้เลยค่ะแม่จิ๋มจะใส่สัก2แง่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อเองขยายเต็มกระถางนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็หาวัสดุนะคะมาคลุมดินได้ยิ่งดีนะคะช่วยกำจัดวัชพืชด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นนะคะในดินในกระถางอีกด้วยนะคะแล้วก็หาอะไรที่อยู่ในบ้านๆ นี่นะคะอย่างจะเป็นหญ้าคานะคะใบหญ้าคา
ทางมะพร้าวฟางข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคลุมได้เลยหรือว่าจะเป็นกากมะพร้าวสับได้หมดเลยนะคะแล้วก็รดน้ำตามค่ะการให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะขิงนี่เป็นหัวใจหลักเลยนะคะจะทำให้ได้ขิงที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เป็นหัวใจหลักเลยสำหรับการปลูกพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะและนี่จะเป็นที่แม่จิ๋มปลูกไว้แล้วนะคะประมาณ5วันค่ะน่าจะติดแล้วแหละถ้ามีใบเหลืองๆนะคะเด็ดออกเลยนะคะนี่ไม่จิ๋มจางไม่ได้คลุมดินแต่นี้จะอยู่ที่แดดรำไรเนี่ยคุณผู้ชมค่ะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีพื้นที่เยอะๆนะคะก็สามารถปลูกขิงไว้ใช้ประโยชน์นะคะที่บ้านได้ใส่กระถางค่ะก็เป็นไม้ประดับอีกแบบนึงนะคะทั้งมีประโยชน์มากมายเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ